ความรักของแม่ของเมืองไทยทั่วประเทศภายใต้รูปพระบรมศพพระบรมวีรบุรุษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไทยเดิมและเรือรักษาที่เครื่ององค์ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยและจังหวัดตากให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสามองค์นะคือองค์ที่หนึ่งร้อยรักสามัคคีช่วยไทยองค์ราชันองค์ที่สองเล่าฐานบรรดาแห่งสายน้ำดีแผ่นดินสิทธิ์มหาราชองค์ที่สามยิ่งสวรรค์นางราชมงคลสำหรับองค์ที่หนึ่งนั้นร้อยรักสามัคคีช่วยไทยองค์ราชันรูปแบบกระบวนในการแสดงออกหรือความเลื่อนขอการฉาดหรือการเลื่อนพระเกียรติขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแผ่พระบรมจักรวงด้วยทหารกัญญาข้าวที่ด้านทรงประกอบพระราชกรณียกิจนำความเจริญจากดินสู่ฟ้าจากป่าสู่เมืองพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ปกแผ่มาถึงมหาวิทยาลัยโดยตรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยได้โดยราชมงคลซึ่งหมายความว่าสถาบันอันเป็นมิตรมงคลแห่งพระราชาถือเป็นเกียรติอย่างสูงในพระมหากรุณาธิคุณนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเทิดพระเกียรติและถวายความเคารพแด่พระองค์ท่านในกติกาด้วยป้ายมทรรัตนาชาตระเกียรติสัญลักษณ์มทรรัตนาชานะครับป้ายร้อยรักสามัคคีเพื่อไทยองค์รายกันครับป้ายโฆษณาพระป่าลามีรูปรถแห่อันเชิญพระบรมสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตาสัญลักษณ์มทรรัตนาชาเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับร้อยรักสามัคคีเพื่อไทยองค์รายกันครับองค์ที่สองนะครับเล่าฐานตำนานแห่งสายน้ำดีแผ่นดินสิริมหาราชรูปแบบขบวนเป็นการแสดงออกถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีขบวนสิริมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยซึ่งปกครองแผ่นดินจังหวัดตากประกอบไปด้วยพระบรมราชินีมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างยิ่งตลอดจนงานการประเพณีที่สร้างตำนานแห่งสายน้ำดีซึ่งเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์หลายด้านนอกจากนั้นยังมีการเล่าขานตำนานการลอยกระทงสายในการนำเอาตำนานการพัฒนาเป็นรูปจินตนาการซึ่งถือเป็นใต้สำหรับจุดไฟในสมุทรสาครสมุทรสาครที่จะมี